ด้านล่างบริเวณหน้าเขื่อนนะครับเมื่อกี้เราเล่นน้ำตรงนี้มาตรงนู้นสนุกดีเย็นดีจังครึ่งเอวถ้าเกิดคนตัวเล็กๆก็คอละจ้ะ นี่อยู่บนสันเขื่อนซึ่งเปี้ยงเหลือเกินตู้หูเลยสระน้ำข้างล่างเย็นดีจุงๆแต่เชี่ยวนิดๆเขาเอาเจ้าที่เอาเชือกสีขาวอ่ะมาขั้นไว้แล้วก็ให้เจ้าที่ยืนประกบด้านหลังเชือกตอนที่ข้ามมาเราจะขึ้นจากท่าแพฝั่งเนี้ยศาลาเนี้ยศาลาสีฟ้าๆเนี้ยแต่มันไม่มีป้ายบอกไม่มีธงไม่มีริบบิ้นบอกว่าไปยังไงก็วิ่งขึ้นมาด้วยความงุนงงว่ากูไปทางไหนต่อสุดท้ายก็ถามเขาว่าป้าบอกให้ไปตามขวดน้ำมีขวดน้ำตั้งอยู่ว่านักวิ่งทิ้งไว้ตรงนี้ก็สนุกสุดแล้วมั้งเย็นสุดอะตรงเนี้ยใครไม่มาก็เนาะจะได้แทนสนุกดีวิวสวยมีไก่ย่างอร่อยมีเขื่อนมีน้ำมีแดดโอ้ยครบสนุกสนานแต่ไม่ร้อนค่ะเพราะตัวเราเปียกใช่ตอนนี้ถึงแดดมันจะจ้ามากอ่ะแต่ว่าเราลุยน้ำข้างล่างมาตัวมันยังเปียกอยู่ไงก็แบบว่ามันก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากอากาศก็เย็นๆสบายน่าประมาณ23-25ราวๆเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวก็คงอากาศคงจะเริ่มอุ่นขึ้นแล้วครับตอนเช้านี่20เย็นสบายสบายโอเคเดี๋ยวต่อกัน